พอหลังจากแอดมินหญิงนะครับได้เขียนโปรแกรมฝึกให้ตัวเองนะครับซึ่งผมเป็นไกด์ไลน์ให้คําแนะนํานะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าต้องเอาท่านู้นขึ้นก่อนท่านี้ผมจะให้คําแนะนํานะครับซึ่งให้เค้าก็คือไปใช้ความคิดของตัวเองว่าควรจะปรับยังไงนะครับผมแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับให้มาดูนะครับท่านี้ก็คือท่าโทบูโทบานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าท่านี้นะครับไม่แน่นนะครับก็คือต้องปรับนิดนึงครับขาเห็นสังเกตมั้ยเท้าเหวี่ยงไปด้านหลังนะครับถ้าท่านี้ไม่แน่นนะครับไม่มีทางที่จะทําท่าอาราวเดเวอร์ให้มาดูนะครับถ้าอาราวเดเวอร์นะครับนี่ก็คือมาดูแอดหญิงครับก็คือฟอร์มตอนนี้นะที่ผมดูนะครับก็ยังไม่ถึง 50% นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าโทโทบาร์นะครับนี่เห็นไหมครับคือให้ดูนะครับโทโทบาร์นะครับขามันจะต้องถึงบาร์ใช่ไหมครับขาตรงนะก็คืออาราวเดเวอร์ขามันก็ต้องถึงบาร์เหมือนกันแต่แค่วนเป็นวงกลมซึ่งมันจะใช้ท้องด้านข้างนะครับก็คือการบิดนะครับขึ้นซึ่งมันถ้าเราไม่ปลดล็อกถ้าโททูบาให้แน่นนะครับไม่มีทางที่เราจะทำอาราโดเวอร์ได้ซึ่งผมได้บอกเหตุผลว่าเนี่ยครับคือสายทำไมผมให้แอดมินเขานะครับทำท่าโททูบาขาตรงไม่งอนะครับซึ่งตราบใดที่ท่าโททูบาคุณนะครับยังไม่แน่นนะครับไม่มีทางนะครับที่คุณจะทำท่าอาราโดเวอร์ได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าอย่าทำอาราโดเวอร์ได้ต้องทำโททูบาให้แน่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้เทคนิคกันนะครับข้อคุมปิดร้อยแรงครับ